สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์หมอดูนำโชคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทายดวงทั่วไปของชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรในเดือนกันยายนพ.ศ. 2563นะคะท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปของเอนะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะคำค้นนะคะคำค้นออนมณีจันทร์นะคะคำว่าออนมณีจันทร์นะคะเป็นคำค้นใน Google ใน YouTube ใน Facebook นะคะพิมพ์คำว่าออนมณีจันทร์ออ่างรอเรือมอม้านอเนนสระอีจอจานมหันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือกะลันนะคะออนมณีจันทร์นะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูให้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูทางไลน์เท่านั้นนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงกับเอ๋ให้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นอย่าโทรศัพท์เข้ามือถือมานะคะให้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นค่ะอย่าโทรมาติดต่อที่ไลน์เอทารอต24ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด AETAROT ทารอต24นะคะในวันที่10กันยายนในวันที่10กันยายน2563จะมีดาวใหญ่โคจรย้ายราศีนั่นก็คือดาวพระราหูชาวราศีมังกรนะคะสมควรที่จะไหว้ดาวราหูอย่างมากเนื่องจากดาวราหูเป็นดาวการเงินของท่านช่วงที่ผ่านมาเนี้ยชาวราศีมังกรเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินมา1ปีครึ่งแล้วนะดาวราหูเนี่ยจะโคจรย้ายเรือนทุก1ปีครึ่งดาวเสาร์2ปีครึ่งดาวพฤหัส1ปีมฤตยู7ปีการที่ดาวราหูจะย้ายราศีในวันที่10กันยานี้ก็จะส่งผลให้การเงินของชาวราศีมังกรมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งขึ้นนะคะการเงินของท่านก็จะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งขึ้นสุขภาพของท่านก็จะดีขึ้นด้วยนะคะส่วนหนึ่งเพราะดาวราหูจะโคจรย้ายจากเรือนราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภสุขภาพของท่านก็จะดีขึ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีมังกรหลายท่านจะป่วยเป็นโรคกระดูกค่ะปวดเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมปวดหัวเข่าปวดกระดูกเจ็บกระดูกปวดหลังปวดหลังนะปวดหลังปวดหัวเข่าปวดขามีอาการเจ็บหลังสุขภาพของชาวราศีมังกรช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยจะดีรวมไปถึงเรื่องความรักเนี่ยก็มีการล่าถอยในเรื่องความรักนะคะแต่เป็นการถอยทับไปตั้งหลักและค่อยลุยใหม่ในด้านความรักนะคะของชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นการถอยไปตั้งหลักอ่ะอันนี้เป็นไพ่ออนมณีจันทร์ Oracle Card นะคะมีทั้งหมด126ใบนะคะออนมณีจันทร์ Oracle Card เดี๋ยวเอ๋จะใช้ไพ่ชุดนี้ทายดวงให้ท่านนะคะอันที่จริงแล้วอ่ะคือคุณไม่ต้องคิดว่ามันไม่แม่นนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่วาดพวกไพ่ Oracle ขายเนี่ยไปดูประวัติได้นะคนอาจารย์ที่วาดไพ่ Oracle ขายเนี่ยบางคนอ่ะเป็นครูสอนวาดรูปโรงเรียนประถมแล้วหาเงินหารายได้ละต้องการหารายได้พิเศษก็เลยมาวาดไพ่ออราเคิลขายแต่ไม่ใช่หมอดูเป็นครูสอนวาดรูปนะคะเนี่ยเป็นครูสอนวาดรูปโรงเรียนพวกเด็กประถมเลยอ่ะเป็นครูสอนวิชาศิลปะเด็กประถมหารายได้พิเศษโดยการวาดไพ่ออราเคิลขายซึ่งไม่ใช่หมอดูแต่สามารถวาดขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ชุดเนี้ยเอใช้ดูมาหลายปีแล้วค่ะดูให้ตัวเองบ่อยมากแล้วก็ดูให้ลูกค้าด้วยก็มีความแม่นยำนะคะมีความแม่นยำแล้วแต่ค่ะออราเคิลเนี่ยแล้วแต่เราจะรังสรรค์เป็นครีเอทีฟก็สามารถรังสรรค์ได้บางคนเป็นคือคนญี่ปุ่นเนี่ยจะวาดการ์ตูนเก่งมากอ่ะเขาก็จะมาวาดไพ่ทาโร่ขายกันเยอะวาดเป็นพวกแมนก้าทาร์ทอ่ะพวกการ์ตูนเป็นพวกซาริโอก็มีนะเป็นพวกโดเรมอนเป็นไพ่ทาโร่ลายโดเรมอนลายคิตตี้อะไรแบบนี้มีค่ะ
ของอิตาลีกับสเปนเนี่ยจะเยอะเพราะคนอิตาลีเนี่ยมีวัฒนธรรมยุคเรเนซองส์อ่ะเป็นยุคที่ว่าคนเนี่ยจะนิยมการวาดรูปอ่ะคือไม่มีคือคนที่มีการศึกษาทุกคนในยุคนั้นเนี่ยวาดรูปเป็นหมดมันก็เหมือนคนไทยสมัยอยุธยาเนี่ยถ้าคนไหนมีการศึกษาเนี่ยก็คือว่าแต่งกลอนเก่งแบบสุนทรภู่เนี่ยยุคสุนทรภู่เนี่ยคนที่มีการศึกษาเนี่ยจะชอบอ่านโครงกลอนแต่งนิยายเป็นแต่งกลอนเป็นนะคะคล้ายๆกันของไทยก็จะมียุครุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีกาบกลอนนิยายอันนั้นเป็นยุครุ่งเรืองของประเทศไทยยุครุ่งเรืองของประเทศไทยในยุคของรอสองอ่ะจะเป็นยุคที่ว่าวรรณกรรมมีความเจริญรุ่งเรืองทีเนี้ยยุคนั้นน่ะมันก็จะอยู่ช่วงเดียวกับเรเนซองส์เหมือนกันจริงๆนะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าดาวโลกอ่ะดาวโลกในขณะนั้นน่ะดาวโลกในขณะนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเนปจูนทำให้ศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงน่าจะเป็นไปได้นี่คือที่เอมองในมุมมองของโหราศาสตร์สากลนะเพราะว่ามันจะดันจะอยู่ในช่วงยุคเดียวกันอย่างยุคที่ว่ามีการกวาดล้างอ่ะยุคล้มเจ้าอ่ะก็จะเกิดไล่กันหมดเลยในไทยก็เป็นของไทยเนี่ยก็จะไปตรงกับของฝรั่งเศสเหมือนกันนะที่ว่ายุคที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติทางด้านการเมืองอ่ะมันก็อาจจะเป็นด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูค่ะทีนี้เราจะมาดูดวงกันนะคะของชาวราศีมังกรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม14 15ก็ได้ไพ่ผีนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าไพ่ใบนี้หมายความว่าไพ่ใบนี้หมายความว่าให้เร่งทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรน่ะที่ว่าเป็นวิญญาณเด็กผีบรรพบุรุษให้ทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรน่ะแล้วจะดีส่วนไพ่ใบนี้แปลว่าหน้าที่การงานของท่านน่ะจะเจริญรุ่งเรืองค่ะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชคนที่เป็นพวกเกษตรกรเนี่ยจะประสบความสำเร็จไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายความว่าจะมีคนดีมาชอบแต่ว่าเขามีตำหนิคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่หรือผู้ชายที่ฐานะยากจนกว่าเราค่ะก็คือจะมีคนมารักมาชอบนะคะอันนี้เป็นไพ่ออกกำลังกายการลดน้ำหนักไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าเป็นรูปคนวิ่งออกกำลังกายนะคะในความหมายของไพ่ที่เอเขียนไว้ได้กล่าวไว้ว่าท่านจะแข็งแรงขึ้นจะลดน้ำหนักได้จะสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงท่านเป็นคนที่สู้ปัญหาไม่กลัวใครเป็นนักสู้ทรหดมีความเข้มแข็งจากภายในสามารถต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ดีไพ่ใบนี้หมายถึงท่านเป็นคนสุขภาพจิตดีคำแนะนำนะคะให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่สรัสวตีนะคะส่วนไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่โดนนินทาว่าร้ายค่ะไพ่ใบนี้แปลว่าท่านจะถูกเปิดเผยความรักจะถูกนินทาว่าร้ายจนเรื่องลือมีเคราะห์มีเคราะห์อันนี้แปลว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าไม่ควรไปยุ่งเรื่องการเมืองหรือเรื่องของคนอื่นจะซวยนะคะไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะคะเป็นรูปปลาตีกันนะคะไม่ควรไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่งั้นเราจะเดือดร้อนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีค่ะแปลว่าการงานจะก้าวหน้านะคะส่วนไพ่ใบนี้เป็นไพ่สถาปนิกนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามารบกวนใจหลังจากนี้อาจจะมีเรื่องของเอกสารสัญญาหรืออาจจะมีข่าวดีบางอย่างนะคะอาจจะมีข่าวดีบางอย่างอันนี้เป็นไพ่ขนมนะคะก็เป็นคนที่กินเก่งชอบกินชอบเที่ยวอะไรประมาณนี้อันนี้ไพ่นักการเมืองนะคะ
เนี่ยนะคะเป็นไพ่นักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้หมายความว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศจะมีคนนิยมชมชอบเยอะจะมีชื่อเสียงมีคนนิยมชมชอบเยอะแล้วก็มีคนยอมรับในความสามารถอันนี้ไพ่วัดนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าหลังจากนี้จะได้ไปทำบุญจะได้เนื้อคู่ที่ดีจะสนใจธรรมะคู่ครองก็เป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะเป็นไพ่ที่ดีค่ะในด้านความรักส่วนไพ่ใบนี้หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องการมีเซ็กนะคะก็หมายความว่าอาจจะหมายถึงหลังจากนี้อาจจะไปเที่ยวกลางคืนอะไรสักอย่างไพ่ใบนี้เป็นไพ่นกยูงนะคะไพ่ใบนี้หมายความว่าหลังจากนี้จะได้ปัดกวาดบ้านให้สะอาดจะได้ร่วมอภิรมย์กับคนรักเป็นช่วงเวลาที่มีความรักที่หวานชื่นท่านเป็นคนที่สวยและสง่างามสวยและสง่างามเหมือนนกยูงนะคะสวยและสง่างามเหมือนนกยูงจะมีความรักที่หวานชื่นจะสวยขึ้นจะได้แต่งตัวสวยงามแต่งหน้าสวยงามอันนี้ไพ่พญานาคดำนะคะนี่ไพ่พญานาคดำไพ่ใบนี้แปลว่าท่านน่ะจะมีเนื้อคู่เป็นคนไทยไพ่ใบนี้หมายความว่าให้ท่านน่ะลดความขี้เหนียวทำบุญมากๆแล้วจะเจริญรุ่งเรืองค่ะนี่นะคะพญานาคดำส่วนไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่พัดค่ะไพ่ใบนี้แปลว่าจะมีคนให้ความช่วยเหลือจะมีคนน่ะอิจฉาริษยาไพ่ใบนี้หมายความว่าจะมีเคราะห์เล็กๆน้อยๆมีคนในสายงานอิจฉาแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ท่านจะรู้สึกสับสนเคว้งคว้างต้องการความช่วยเหลือจะมีคนจะมีเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งจะถูกคนใกล้ชิดอ่ะทรยศจะถูกคนใกล้ชิดทรยศให้ระวังถูกโกงเงินจะถูกคนใกล้ชิดทรยศอาจจะถูกเพื่อนโกงเงินถูกคนใกล้ชิดทรยศถูกเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งมีคนในสายงานอิจฉาค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในภายหลังไพ่ใบนี้ให้ระวังนะคะเป็นไพ่โจรค่ะแปลว่าจะมีคนอ่ะคิดร้ายท่านอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนพยายามมาสืบความรักไพ่ใบนี้หมายถึงมีคนมาคอยสืบความรักให้ระวังนะมีคนคิดร้ายกับท่านค่ะทีนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่กันนะคะอันนี้นะคะไพ่นักรบนักรักนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับกามมาสูตรเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถโชว์หน้าไพ่ไม่สามารถโชว์ภาพไพ่ออกสื่อมัลติมีเดียได้เพราะภาพไพ่มันคล้ายๆรูปโป๊ภาพของไพ่ชุดนี้มันจะคล้ายๆรูปโป๊อยู่นะคะเหมือนจะใส่กล่องผิดว่ะก็ในกล่องเนี้ยมันไม่ใช่ไพ่ดีคาเมรอนทาลอสแต่เป็นไพ่คาสโนวาไพ่ดีคาเมรอนทาลอสไพ่คาสโนวาไพ่กามาสูตรเนี่ยเป็นไพ่ในเชิงลามกหมดเลยไพ่คาสโนวาเหมือนกันรู้สึกจะหยิบใส่กล่องผิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้นะคะไพ่คัสโนวาทาลอสสับกล่องกันเฉยๆด้านหลังมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยมันก็ไม่มีอะไรอ
จะดูชุดไหนดีวะก็จะมาดูไพ่ดิคาเมรอนดิคาเมรอนไพ่นักลบนักรักแล้วก็คาสโนวานะคะจะดูทั้งสองชุดไปเลยแล้วกันสำหรับไพ่คาสโนวาเนี่ยจะดูตัวเรานะคะแล้วก็ส่วนไพ่เนี่ยนะคะนักลบนักรักเนี่ยก็จะดูเพศตรงข้ามที่ว่าเราไปชอบแล้วกันดิคาเมลอนดิคาเมลอนดิคาเมลอนมาจากคำว่าคาเมลอตคาเมลอตแปลว่านักรบไพ่ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคือพวกนักรบอะที่ว่าพอหลังทำศึกสงครามเสร็จอะพวกนี้จะชอบมาตีกะหรี่กลับไปหาเมียมาตีกะหรี่มามั่วกับเมียเพื่อนบ้านไปอะไรแบบเนี้ยบางภาพก็จะเป็นรูปคนทำสวนบางภาพก็จะเป็นรูปชาวไร่ชาวนานะคะก็จะมาดูว่าเพศตรงข้ามเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเพศตรงข้ามที่คุณเพศตรงข้ามที่คุณรักที่คุณสนใจอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณค่ะดิคอมเมลอนด้านหลังภาพมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่ด้านหน้านี่แบบอะไรก็ไม่รู้อะประมาณผู้หญิงขี่ผู้หญิงขึ้นขี่เลยอะไพ่ทาโร่อะมันเปรียบได้กับเครื่องสำอางอะมันอยู่ที่ว่าเหมือนเป็นของเล่นผู้หญิงอะมันเปรียบกับว่าคือเราชอบแบบไหนอะไรแบบเนี้ยคือบางคนชอบแม่มดก็ใช้เป็นไพ่วิชี่ทาร็อตก็เป็นไพ่รูปแม่มดหมดเลยบางคนชอบแมวแมวนี่เยอะนะ cat people จะมีไพ่ชุด pagan cat นะ cat people ก็มีเหมือนกัน cat people pagan cat หรือคนที่ชอบสุนัขคนที่ชอบการ์ตูนคนที่ชอบเรื่องเซ็กอะไรแบบนี้มันก็จะมีถ้าเป็นไพ่กามาสุตาจะเป็นรูปสุลต่านมีเซ็กกับผู้หญิงในฮาเลมมีตรงนั้นอะไรแบบนี้กับสาวใช้กับอะไรแล้วแต่จินตนาการของผู้ที่เป็นศิลปินจะวาดขึ้นค่ะมันก็เหมือนที่เราวาดได้อะมันก็เป็นจินตนาการเป็นจินตนาการของเราจินตนาการบวกหนึ่งอะคือศิลปะในการวาดรูปซึ่งแต่ละคนก็หมอดูแต่ละคนก็มีต่างกันบางคนก็วาดรูปเก่งบางคนก็วาดไม่เป็นอันนี้มาดูกันนะคะว่าเพศตรงข้ามเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณ
เพศตรงข้ามเนี่ยเขาสงสัยเพศตรงข้ามที่คุณอะไปชอบเขาเนี่ยเขามีความสงสัยในตัวคุณนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนลึกลับเป็นคนน่าสงสัยเขากำลังสงสัยว่าคุณอะเป็นเกย์หรือเปล่าเป็นเกย์หรือว่าเป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่าเพราะว่ามันได้ไพ่เลสเบี้ยนขึ้นแล้วก็ได้ไพ่คู่เกย์อะได้ไพ่เป็นผู้ชายเอากับผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงเอากับผู้หญิงอะเนี่ยใบเนี้ยผู้หญิงเอากับผู้หญิงแล้วก็ใบเนี้ยผู้ชายเอากับผู้ชายก็เหมือนนอนอะนอนด้วยกันเนี่ยเป็นผู้ชายกับผู้ชายนอนด้วยกันนั่นอะมันก็เหมือนกับว่าเขาก็มองว่าคุณเป็นคนลึกลับเหมือนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาต้องการจะมีเซ็กกับคุณโดยที่ปิดเป็นความลับไม่บอกใครนะคือเขาอยากจะมีอะไรกับคุณแต่ว่าเขาอยากจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับโดยไม่บอกใครเขารู้สึกไม่ค่อยไว้ใจคุณเท่าไหร่นะเขารู้สึกไม่ค่อยไว้ใจคุณเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าคุณเป็นคนที่เซ็กซี่อ่ะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนไร้สาระนะเป็นคนที่แบบสนุกสนานร่าเริงนิสัยเหมือนเด็กแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ว่ามีเสน่ห์ทีเดียวแหละเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่ลึกลับเป็นคนคุยเก่งเป็นคนคุยสนุกแต่เขาก็ไม่ค่อยไว้ใจคุณเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยไว้ใจเขารู้สึกว่าคุณเขาสงสัยว่าคุณอ่ะอาจจะเป็นเกย์นะหรือสงสัยว่าคุณเป็นเลสเบี้ยนอ่ะคือเขากำลังสงสัยอยู่ว่าคุณอ่ะอาจจะเป็นพวกเพศที่สามอ่ะเขาคิดคุณอาจจะเป็นเลสเบี้ยนก็ได้หรือไม่ก็คุณอาจจะเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาสงสัยอยู่ว่าคุณอาจจะไม่ใช่ผู้ชายแท้หรือในทางกลับกันเขาก็คิดว่าคุณอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงแท้เพราะว่าในชุดนี้มันขึ้นเลสเบี้ยนขึ้นเกย์ด้วยแล้วก็ขึ้นว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่แต่ก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เป็นคนลึกลับเขาก็มองว่าคุณนิสัยเหมือนเด็กนะเป็นคนแบบก็เป็นคนแบบประมาณว่าบางครั้งก็ดูติงตองอะไรประมาณนี้บางครั้งเขาก็คุณดูเหมือนเด็กในสายตาเขาอะเขารู้สึกว่าบางครั้งคุณดูนิสัยเหมือนเด็กอะบางทีก็ดูเหมือนแก่บางทีก็ดูเหมือนเด็กอะไรประมาณนี้คุณมีความเป็นเด็กในตัวค่อนข้างเยอะอะในสายตาเขาอะค่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าตัวคุณอะตัวคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้หมายถึงคุณนะรู้สึกยังไงกับคนคนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหมือนคุณอยากจะคุยกับเขานะเหมือนตัวคุณอะต้องการจะคุยกับเขาอะอันนี้ได้3เหรียญนะคะก็เป็นผู้ชายแบบว่าผู้ชายแบบไปเที่ยวกะหรี่อะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นพวกแบบเป็นผู้ชายไปเที่ยวซ่องอะอันนี้เป็นรูปพระจันทร์เวนิสวานิสแม่น้ำเป็นแม่น้ำนะคะเป็นแม่น้ำอันนี้ก็เป็นรูปคนแบบไม่ค่อยสบายอ่ะอันนี้ก็คนแบบจู๋จี๋กันก็เป็นประมาณแบบเป็นผู้หญิงแบบลึกลับผู้ชายลึกลับ
คุณเหมือนคุณอยากจะชวนเขาไปคือคุณน่ะอยากจะชวนเขาไปกินข้าวอ่ะแหละไปเที่ยวคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ลึกลับนะเป็นคนลึกลับอ่ะเป็นแบบใส่หน้ากากอ่ะคุณก็คือคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนลึกลับเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนลึกลับแล้วก็คุณอยากจะไปหาเขาแล้วก็เหมือนกับว่าคือคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้แปลว่าคุณน่ะไม่สบายอยู่คุณอยากให้คนมาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยตัวคุณน่ะไม่สบายคุณไม่สบายคุณป่วยคุณอยากให้คนมาดูแลเอาใจใส่คุณอยากจะชวนเขาไปเที่ยวเนี่ยคุณอยากจะชวนเขาไปเที่ยวไปล่องเรือไปล่องเรือแม่น้ำไปเที่ยวทะเลไปดูปะการังไปเที่ยวทะเลไปว่ายน้ำไปล่องเรือไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารทะเลอะไรแบบนี้คุณอยากจะชวนเขาไปเที่ยวพวกกลางคืนอ่ะอยากจะแบบชวนเขาไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาร์ไปเที่ยวกลางคืนตลาดรถไฟตลาดนัดกลางคืนอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่าเขาเองเขาก็แบบไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะเหมือนเขาช่วงนี้งานเขาเข้ามาเยอะเลยแหละคือเอ๋มองว่าตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะติดต่อคุณนะแต่ว่าเขายังไม่ค่อยอยากจะติดต่อคุณตอนนี้เหมือนกับว่าหรือเป็นที่ตัวคุณอะอยากจะติดต่อเขาอะคือตัวคุณอะอาจจะอยากติดต่อเขามากกว่าแต่ว่าคุณอะยังลังเลอะไรบางอย่างเพราะว่ามันเป็นไพ่สองดาบไงไพ่สองดาบคือลังเล yes no มันจะเป็นความคิดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วน yes noเอาไม่เอาเอาไม่เอารักไม่รักไปไม่ไปโทรไม่โทรไปหาดีหรือว่าไม่ไปหาดีส่งเมสเซจดีหรือไม่ส่งดีคือคุณน่ะยังมีความสับสนอยู่อ่ะคือเอ๋มองว่าคุณน่ะกำลังสับสนอยู่ว่าไม่รู้ว่าควรจะเอายังไงกับความรักครั้งเนี้ยคือคุณค่อนข้างสับสนนะคือคุณเนี่ยค่อนข้างจะสับสนในความรักครั้งนี้พอสมควรซึ่งมันก็จะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะก็อยากจะพัฒนาคือใจคุณอ่ะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะแต่ว่าตัวคุณอ่ะไม่ค่อยแน่ใจประกอบกับว่ามันเหมือนกับว่าเพศตรงข้ามอ่ะเขากำลังสงสัยอยู่ว่าคือเพศตรงข้ามจริงๆเขาก็สงสัยอยู่นะว่าคุณอ่ะอาจจะเป็นเกย์ก็ได้เขาก็เลยถอยๆอ่ะเขาก็สงสัยว่าคุณเป็นเกย์อ่ะคุณก็เลยแบบก็เลยไม่แน่ใจไงว่าตัวเองจะเอายังไงดีคือจริงๆคุณไม่ใช่เกย์หรอกคืออันที่จริงอ่ะตัวคุณอ่ะไม่ใช่เกย์หรอกแต่ว่าผู้หญิงเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเหมือนเกย์ผู้หญิงคิดว่าคุณอาจจะเป็นเกย์ก็ได้อะไรแบบนี้แต่จริงคุณไม่ได้เกย์เป็นเกย์อันที่จริงคุณไม่ได้เป็นเกย์แต่ว่าผู้หญิงเขาคิดว่าคุณเป็นประมาณนั้นคือคุณไม่ใช่เกย์แต่คุณเหมือนเกย์ก็ทีนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแค่นี้แหละการเงิน5ใบได้4ไม้นะคะโอ้ได้ไพ่ราชินีด้วยอ่ะได้1เหรียญThank you.
ได้เดอะลัฟเวอร์ได้10ถ้วยโหคนวาดรูปนี่แบบวาดสวยมากเลยนะคนวาดเนี่ยเป็นช่างจิตรกรอิตาลีอ่ะโหวาดมันเป็นชุดคาสโนวาไงมันจะเป็นท่าร่วมรักอะไรประมาณนี้หลายๆท่าเลยแหละแล้วก็มันไอ้1เหรียญเนี่ยแปลว่าคุณน่ะจะได้รางวัลนะคุณเนี่ยจะได้รางวัลอาจจะได้รับใบเกียรติบัตรได้รับรางวัลได้รับใบเกียรติบัตรได้รางวัลโอ้การงานของคุณจะก้าวหน้านะการค้าการขายจะก้าวหน้าใบนี้คุณอ่ะจะสามารถหาเงินได้เยอะแต่คุณจะหมดเงินไปเยอะนะกับการซ่อมแซมบ้านหรืออาจจะเป็นเงินที่คุณใช้ในการปรับปรุงบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ได้แล้วก็มีไพ่ราชินีขึ้นเนี่ยแปลว่าการงานของคุณเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีนารีอุปถัมภ์จะได้ผู้หญิงเนี่ยอุปถัมภ์จะมีการริเริ่มธุรกิจตัวใหม่นะไพ่สี่เหรียญเอ้ยไพ่สี่ไม้เนี่ยคือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงเพราะสี่ไม้หมายถึงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองเป็นพวกเจ้าของร้านเจ้าของ SME ขนาดเล็กเป็นธุรกิจของตัวเองที่มีความมั่นคงอะค่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องความรักด้วยไพ่คาสโนวานะคะคาสโนวาทาร็อตนะคะเป็นคาสโนวานะคะได้ไพ่อัศวินถ้วยนะแล้วก็ได้เป็นไพ่สาวผมแดงอ่ะขี้อ่อยอ่ะเป็นสาวผมแดงอ่อยผู้ชายอ่ะค่ะแล้วก็เป็นรูปผู้หญิงอ่ะแอบมองข้างบ้านก็เนี่ยแบบจีบกันอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องไปง้อเขาอ่ะแบบว่าเพราะว่าไพ่อัศวินถ้วยนี่หมายถึงการสารภาพรักนะการสารภาพรักก็4ใบเนี้ยเอ๋มองว่าไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าคืนอัศวินถ้วยหมายถึงการสารภาพรักอยู่แล้วส่วน3ไม้เนี่ยหมายถึงการเจรจาการหมายถึงการประสานงานเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาทางธุรกิจการขอคำแนะนำทางด้านการเงินส่วน3ดาบเนี่ยหมายถึงมีปัญหาขัดแย้งกันส่วน9ไม้เนี่ยหมายถึงคนขี้หึงขี้ระแวงนะคะเป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้ระแวงกลัวว่าเพศตรงข้ามจะไปรักคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ดูให้จบแล้วค่ะไม่มีอะไรก็ขอให้ชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรนะคะโชคดีในเดือนกันยายน2563แล้วก็เอแนะนำนะคะให้ไปไหว้พระราหูนะคะให้ไปไหว้พระราหูอ่ะแล้วการเงินการงานของท่านน่ะจะเจริญก้าวหน้าค่ะเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นดาวประจำการเงินของชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรค่ะถ้าบูชาราหูแล้วส่วนใหญ่จะรวยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ